ลูกมีผื่นที่คอข้อพับแขนข้อพับเข่าเกิดจากสาเหตุอะไรและจะต้องดูแลรักษาอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะสอบถามพี่กันมาค่ะเรื่องผื่นแดงที่คอข้อพับแขนข้อพับเข่าของลูกนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องดูแลรักษาอย่างไรนะคะในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะมาบอกถึงสาเหตุค่ะที่ทำให้ลูกของเรานะคะมีผื่นแดงบริเวณที่คอหรือข้อพับนะคะและวิธีการดูแลรักษาค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะผื่นที่คอทารกนะคะมักเกิดขึ้นได้บ่อยและเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าทารกมีผิวที่บอบบางและแพ้ง่ายที่คอนะคะเป็นผื่นที่ไม่น่ากังวลและก็ไม่ร้ายแรงค่ะสามารถหายไปได้เองค่ะหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สาเหตุและวิธีการรับมือนะคะก็จะทำให้ผื่นของลูกนะคะไม่เกิดขึ้นบ่อยและก็หายได้เร็วค่ะสำหรับอาการผื่นที่คอนะคะที่พบบ่อยค่ะนะคะจะพบว่าเป็นผื่นแดงเป็นปื้นนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเป็นผื่นแดงเหมือนผดร้อนค่ะขึ้นบริเวณคอแล้วก็ข้อพับนะคะตามรูปนี้เลยค่ะโดยนะคะเมื่อน้องมีผื่นที่คอนะคะในเด็กบางคนนะคะก็อาจจะมีอาการไม่สุขสบายนะคะหรือว่ามีอาการคันร่วมด้วยแต่ในบางคนนะคะก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังสาเหตุกันค่ะว่าผื่นที่คอนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถป้องกันนะคะหรือว่าลดการเกิดผื่นที่คอได้ค่ะสาเหตุแรกค่ะเกิดจากปัญหาผดผื่นหรือความร้อนค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตว่าลูกมีผื่นขึ้นที่คอนะคะเป็นตุ่มแดงเล็กๆค่ะในช่วงที่ฤดูร้อนค่ะหรือช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวค่ะน้อยมักจะมีผื่นหรือผดร้อนขึ้นตามคอข้อพับหรือที่อับชื้นต่างๆสาเหตุหลักในการเกิดผดนะคะเกิดจากการที่เหงื่อออกและไปอุดตันที่ต่อมเหงื่อค่ะทำให้ผิวบอบบางของลูกนะคะเกิดการระคายเคืองได้ค่ะสาเหตุที่2ค่ะในระหว่างที่ลูกกินนมนะคะไม่ว่าจะกินนมขวดหรือว่ากินนมเต้าค่ะลูกอาจจะกลืนน้ำนมไม่ทันค่ะทำให้นมนะคะหกลงไปที่บริเวณคอข้อพับคอนะคะหากทำความสะอาดไม่ถูกต้องไม่ได้ซับทำความสะอาดนะคะเมื่อมีการเลือกของนมค่ะจะทำให้เกิดความชื้นแล้วก็เกิดการเสียดสีของผิวหนังค่ะลูกก็จะมีผื่นแดงตามมาค่ะสาเหตุที่3ค่ะจากการระคายเคืองแล้วก็จากแรงเสียดทานค่ะจากว่าในเด็กนะคะจะมีคอที่สั้นนะคะแล้วในเด็กที่เจ้าเนื้อหรือว่าจำม่ามนะคะก็อาจจะมีเหนียงที่คอเยอะค่ะส่งผลให้เกิดรอยพับบริเวณคอทำให้เกิดการเสียดสีแล้วก็ถูกันของผิวหนังจนทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผื่นแดงขึ้นค่ะสาเหตุที่4ค่ะการติดเชื้อราค่ะอาจมีผื่นขึ้นที่คอเนื่องจากการติดเชื้อราซึ่งมักเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นและที่อับโดยเฉพาะบริเวณคอของลูกนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อราได้ค่ะสำหรับการดูแลและป้องกันการเกิดผดผื่นที่คอนะคะที่พี่กันนำมาฝากในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะแรกค่ะการอาบน้ำทำสะอาดผิวหนังให้กับลูกโดยเฉพาะบริเวณคอหรือข้อพับต่างๆหมั่นเช็ดทำความสะอาดคอและข้อพับของลูกให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนเมื่อมีน้ำนมหกลงที่คอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอับชื้นการที่2ค่ะการประคบเย็นบริเวณข้อพับหรือว่าคอที่มีผื่นแดงค่ะการประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการคันและอาการปวดให้กับลูกน้อยอีกทั้งยังช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังได้ด้วยนะคะสำคัญค่ะหลังจากประคบเย็นแล้วอย่าลืมซับผิวหนังบริเวณคอและข้อพับให้แห้งค่ะวิธีการที่3ค่ะหลีกเลี่ยงการทาแป้งฝุ่นที่หนาๆบริเวณคอหรือข้อพับนะคะถ้าเราทาแป้งฝุ่นหนานะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดการอับชื้นมากขึ้นค่ะวิธีการที่4ค่ะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ร้อนจัดหรือว่าอบอ้าวค่ะที่การที่5ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าลูกนะคะที่อ่อนโยนต่อสภาพผิวลูกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเด็กนะคะซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังลูกวิธีการที่6นะคะเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศที่บ้านนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวควรใส่เสื้อผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีนะคะแขนสั้นขาสั้นค่ะวิธีการที่7ค่ะมันทำสะอาดเครื่องนอนนะคะผ้าห่มผ้าเช็ดตัวลูกนะคะบ่อยๆค่ะอย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะคะรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ซักอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกค่ะวิธีการที่8ค่ะในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะหากมีห้องแอร์นะคะก็นำลูกไปเลี้ยงในห้องแอร์ค่ะหรือนะคะถ้าไม่มีนะคะก็ใช้การเปิดพัดลมนะคะโดยไม่เจาะตัวเด็กโดยตรงค่ะเพียงแต่ว่าเปิดนะคะแล้วมั่นใจได้ว่าลมนะคะจะพัดผ่านตัวเด็กเบาๆค่ะการที่9นะคะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดผดผื่นนะคะบริเวณข้อพับค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงไรฝุ่นฟันบุหรี่ฝุ่นนะคะละอองเกสรดอกไม้ค่ะและวิธีการที่10ค่ะวิธีการนี้นะคะพี่กันตั้งใจนำมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องของการทำเวทแลบนะคะหรือการประคบน้ำเกลือค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลค่ะพี่กันเคยใช้ทำให้กับลูกพี่กันนะคะตอนที่เป็นผื่นบริเวณข้อพับค่ะ
โดยวิธีการนี้นะคะจะเหมาะกับใครบ้างนะคะแล้วจะทำตอนไหนนะคะเหมาะกับน้องนะคะที่มีผื่นที่ข้อพับแล้วเริ่มมีอาการเยิ้มหรือว่ามีน้ำเหลืองนะคะเยิ้มๆค่ะแสดงว่าเริ่มมีติดเชื้อนะคะอันนี้ทำได้ค่ะหรือในน้องนะคะที่ได้รับยารักษามาจากแพทย์แล้วนะคะแล้วทายาอย่างเดียวเราไม่ดีขึ้นนะคะก็สามารถใช้การประคบน้ำเกลือร่วมด้วยได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะในการใช้ทำนะคะก่อนแรกนะคะก็จะเป็นน้ำเกลือค่ะ 0.9 นอร์มอนเซอร์ไลน์นะคะหรือน้ำเกลือ 0.9% นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ตัวเดียวกับที่ล้างจมูกหรือว่าล้างแผลค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะเป็นผ้าก๊อซสะอาดนะคะปราศจากเชื้อนะคะโดยนะคะถ้าไม่ใช้แบบนี้นะคะอาจจะใช้เป็นแบบผ้าก๊อซยาวๆเป็นโลโลก็ได้ค่ะเพื่อจัดสะดวกในการพันค่ะวิธีการทำนะคะเราจะทำนะคะวันละ 3-4 ครั้งนะคะหลังจะเป็นหลังจากที่ลูกอาบน้ำแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างวันค่ะเดี๋ยวพี่กันจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงค่ะโดยวิธีการทำนะคะเราเอาผ้าก๊อซนะคะมาเทน้ำเกลือใส่ลงไปนะคะให้ชุ่มนะคะเมื่อน้องตุ๊กตาพี่กันนะคะมีผื่นบริเวณข้อพับนะคะพี่กันก็เอาผ้าก๊อซนะคะมาคลี่ออกนะคะผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือนะคะมาคลี่ออกค่ะแล้วพันไปค่ะที่แขนแบบนี้นะคะให้หนานิดนึงค่ะจะได้ชุ่มชุ่มนานๆนะคะนี่ค่ะถ้าน้องที่อวบหน่อยนะคะหรือว่าโตหน่อยแล้วผ้าก๊อซแบบนี้ไม่พอก็แนะนำใช้ผ้าก๊อซแบบโรนะคะอันนี้นะคะที่จะเป็นบริเวณข้อพับนะคะพันให้หนาหน่อยนะคะจะได้ค่อนข้างชุ่มนะคะถ้ากรณีน้องที่เป็นเด็กเจ้าเนื้อนะคะหรือว่าใช้ผ้าก๊อซนะคะที่เป็นผ้าก๊อซโลนะคะที่เป็นม้วนๆนะคะก็จะยิ่งหนาหน่อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะพันไว้นะคะถ้าใครมีเป็นผ้าก๊อซอีกแบบนึงนะคะก็สามารถใช้พันทับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นได้นะคะตรงคอนะคะตรงคอนะคะเป็นตรงคอเนี่ยอาจจะต้องใช้ผ้าก๊อซที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีพี่กันไม่ได้เตรียมมานะคะวันนี้เนาะก็คุณแม่ไปหาซื้อได้เลยผ้าก๊อซพันแผลนะคะแบบโรค่ะเราก็จะพันแบบนี้นะคะนี่ค่ะอย่ารัดแน่นเกินไปนะคะให้ชุ่มนะคะวิธีการนี้นอกจากใช้ผื่นตรงข้อพับแล้วตรงคอแล้วนะคะตรงบริเวณใบหน้านะคะก็ทำได้ค่ะตรงใบหน้าก็ปะไปอย่างนี้นะคะเวลาที่มีผื่นอย่างเงี้ยก็ทำได้ค่ะอย่างนี้นะคะโดยวิธีการประคบน้ำเกลือนี้นะคะเราจะทิ้งไว้นะคะประมาณ 10-15 นาทีหรือว่าจนฝ่าผ้าก๊อซจะแห้งค่ะอย่างนี้นะคะถ้ามีผื่นที่หน้าก็แปะแบบนี้ได้นะคะตรงคอตรงเข่านะคะทำได้หมดเลยค่ะในคลิปนี้นะคะพี่แกนก็มีตัวอย่างนะคะการใช้เวทแลบนะคะในการรักษาผื่นคันนะคะมาให้ดูค่ะในน้องที่เป็นเยอะๆนะคะก็ต้องพันแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีนวัตกรรมนะคะที่ทำออกมาเป็นบอดี้สูทนะคะเพื่อประคบน้ำเกลือนะคะทั้งตัวค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะสาเหตุการเกิดผื่นที่บริเวณคอและข้อพับต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมักจะประสบค่ะรวมถึงวิธีการดูแลป้องกันนะคะเพื่อลดอาการผดผื่นและรอยแดงที่ข้อพับและคอค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ